สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพุธที่2พฤศจิกายน2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างในกรอบจำกัดครับให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกอ่อนๆจากราคาน้ำมันที่รีบาวด์ 2% ขานรับกระแสข่าวจีนได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือการผ่อนคลายการเปิดประเทศเรามองข่าวจีนอาจผ่อนคลายการเปิดประเทศจะช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยครับซึ่งมีความอ่อนไหวสูงกับจีนทั้งในแง่ของมูลค่าการค้าและจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งก่อนหน้านี้มีสัดส่วนมากเป็นอันดับหนึ่งขณะที่แนวโน้มเงินทุนต่างประเทศยังเป็นบวกหลักๆจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศที่เร่งตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ดีมองเซตอาจยังไม่ไปไหนได้ไกลรอความชัดเจนของผลการประชุมเฟดและการส่งสัญญาณจากประธานเฟดคืนนี้ประเมินแนวรับวันนี้ที่1620แนวรับถัดไปที่บริเวณ1615แนวต้านประเมินไว้ที่1630-35ครับด้านกลยุทธ์การลงทุนเซตเมื่อวานขึ้นมาที่เป้า1620ถึง1630แล้วหากปิดเหนือระดับ1630ได้แนะนำปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก1575ถึง1580เป็น1595ถึง1600จุดการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายเล็งเป้าเซตถัดไปที่โซน1650สำหรับพอร์ตการลงทุนแนะหาจังหวะสะสมหุ้น Fundamental Pick สำหรับวันนี้แนะนำ Stack ครับคาดกำไรไตรมาส3อยู่ที่167ล้านบาทเติบโตดี 22% year on year แต่อ่อนตัวลงเล็กน้อย 3% quarter on quarter ครับหลักๆมาจากรายได้การก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น year on year จากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วจากการล็อกดาวน์แคมป์คนงานก่อสร้าง30วันแต่ลดลง quarter on quarter ครับเนื่องจากไม่มีเงินปันผลรับจาก Gulf เหมือนในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมามองแนวโน้มกำไรปีหน้าสดใสจากปัญหาขาดแคลนแรงงานผ่อนคลายการรับรู้รายได้งานใหม่ที่มีมาร์จิ้นสูงและโอกาสได้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเป้าพื้นฐาน17บาท